ครับก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปเด้อครับคลิปนี้ก็สิพามาเบิ่งต้นบุกเนาะครับต้นบุกหรือว่าบางพื้นที่เพิ่นก็สิเอิ้นไปตามภาคของเพิ่นแหละครับส่วนทางภาคผมก็สิเอิ้นว่าต้นบุกหรือว่าบางบ้านเพิ่นก็สิเอิ้นล่ำนางเด๋อเนาะครับหรือว่าล่ำอีเด๋อครับก็เป็นอาหารอีสานที่มักน้ำนิยมไปประกอบอาหารแหละครับแต่ว่าวิธีประกอบอาหารนี่ก็ควรระวังครับถ้าใครเฮ็ดบ่เป็นกะเพิ่นสิมีฤทธิ์ขั้นต่อร่างกายเฮาเนาะครับมื้อนี้ผมก็สิมาแนะนําวิธีเฮ็ดจังได๋ครับบ่ให้เพิ่นมีฤทธิ์ขั้นเนาะครับเวลาเฮากินเวลาเฮารับประทานผมก็บ่ทันได้ไปเปลี่ยนสไตล์หรือการลงคลิปเด้อครับบ่ทันได้มาเฮ็ดวิธีเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนาะครับคลิปนี้ก็แค่อยากแนะนําให้พี่น้องเบิ่งครับเพราะว่ามาเห็นเพิ่นโดยบังเอิญกําลังงามเนาะครับก็เอาต้นลักษณะนี่แหละครับกำลังอ่อนๆนี่แหละครับไปประกอบอาหารสิเฮ็ดให้มีรสชาติหวานครับก่อนเฮาสินําไปประกอบอาหารเฮาก็ตัดไปเป็นท่อนล่ะครับไปแล้วก็ไปฝานเปลือกเพิ่นออกเนาะครับเพื่อให้มีหน้าตาหรือว่าให้เพิ่นเป็นตากินล่ะครับแล้วก็นําไปล้างน้ําดีๆให้สะอาดครับแล้วก็เวลาเฮาจับนี่ก็พยายามอย่าไปเกาหรือว่าอย่าไปจับตามเนื้อตามตัวเฮาหม่องอื่นเด้อครับเวลาเฮาจับต้นของเพิ่นก็เพราะว่าเพิ่นมีฤทธิ์คั่นเนาะครับก็ย่านมันไปถือตาถือหยังเฮามันสิคั่นครับครับวิธีนําไปกินเนาะครับนําไปเฮ็ดแนวกินเฮาก็ก่อนก็มีวิธีเฮ็ดอยู่ก็คือ1ครับหรือว่าสิลวกจิ้มหรือว่าสินําไปแกงเนาะครับก่อนสินําไป1นี่ครับก็คือเฮาต้องหาผักที่มีรสสมครับบ่ว่าสิเป็นใบบักขามอ่อนหรือว่าผักติ้วครับบ่ว่าสิเป็น1หรือว่าเป็นลวกจิ้มเนาะครับเฮาก็สิเอาผักสมครับใส่น้ําเอาใบบักขามอ่อนครับลงใส่น้ำเพื่อไปตัดฤทธิ์คั่นของเพิ่นเนาะครับสมกับคั่นก็สิตัดกันได้ก็สิสามารถรับประทานแบบบ่คั่นคอหรือว่าคั่นปากเฮาล่ะครับเพิ่นก็สิมีรสหวานอยู่ในตัวเนาะครับสำหรับต้นบุกก็อย่าให้ขาดสมครับแต่ว่าบางคนเพิ่นก็แล้วแต่บุคคลเนาะครับแล้วแต่พื้นที่บางพื้นที่อาจเพิ่นสิบ่เฮ็ดวิธีนี้ก็ได้ครับแต่ว่าทั้งแถวที่ผมอยู่เนาะครับเพิ่นก็สินําสมนี่ไปตัดครับเวลานําไปประกอบอาหารครับก็มาเบิ่งสรรพคุณทางยาเพิ่นจักหน่อยเนาะครับสรรพคุณทางสมุนไพรเพิ่นทั้งด้านหัวนี่ก็สิแก้ความดันโลหิตเด้อครับแก้ฝีหนองหรือว่าแก้ปวดบวมฟกช้ำดำเขียวต่างๆแหละครับแต่ว่าผมก็บ่อยากแนะนําให้พี่น้องนําไปใส่เพิ่นใดเพราะว่าเพิ่นก็มีฤทธิ์คั่นครับมีอันตรายต่อร่างกายของเฮาถ้าเฮาเฮ็ดบ่เป็นเนาะครับถ้าเฮาไปใส่วิธีใส่บ่ถูกวิธีนี่ก็สิเป็นอันตรายต่อตัวเฮาเองครับบ่ผมก็บ่อยากแนะนําให้พี่น้องนําไปใส่โดยพละการก็ให้ผู้ฮู้เพิ่นเด้อครับก่อนเฮาสินําไปใส่ทั้งสมุนไพรเพิ่นก็ได้ครับผู้ฮู้ผู้เพิ่นเห็นผู้เพิ่นฮู้จักคักล่ะครับครับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เด้อครับสวัสดีครับ